มิราทักทายฉันชื่อมิราสภาสูงของกลุ่มดาวลูกไก่พีอาเดียนและถึงคราวของฉันในวันนี้ที่จะพูดคุยกับพี่น้องของฉันแห่งดาวเคราะห์โลกคุณกำลังอยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านสู่โลกใหม่ร่างกายของคุณอยู่ระหว่างสองความเป็นจริงส่วนหนึ่งของคุณยังคงยึดติดกับโลกมิติที่3และส่วนที่2เอื้อมมือออกไปสู่อาณาจักรโลกใหม่มิติที่5และสูงกว่าหลายๆคนคงไม่อยากอยู่ในภาพลวงตาของความเป็นจริงแบบโฮโลแกรมอีกต่อไปซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อนานมาแล้วแต่ส่วนหนึ่งของมนุษยชาติยังคงเชื่อสิ่งที่พวกเขาเห็นรอบตัวคิดว่าเป็นเรื่องจริงและไว้วางใจผู้ที่เสแสร้งหลอกลวงที่ขโมยความมั่งคั่งและอิสรภาพของพวกเขาไปเหล่ากลุ่มมืดจงใจสร้างระบบการเงินเพื่อใช้ควบคุมทุกด้านของชีวิตทุกคนรัฐบาลของคุณไม่มีอยู่อีกต่อไปพวกเขาล่มสลายไปนานแล้วระบบของทางโลกมายามิติที่3ถูกจัดฉากด้วยภาพโฮโลแกรมแมทริกซ์ที่ไม่มีความจริงและสาระสำคัญใดๆมนุษย์ที่ยังหมกมุ่นอยู่กับชีวิตและความกังวลจนไม่สังเกตเห็นว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวพวกเขาเป็นจริงด้วยซ้ำเพื่อหลุดพ้นจากภาพลวงตานี้คุณต้องเชื่อมต่อกับแก่นแท้แห่งสวรรค์ภายในตัวคุณเองผ่านการทำสมาธิจำไว้ว่าจะไม่มีใครพาคุณผ่านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เว้นแต่คุณจะมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้โดยการฟังจิตวิญญาณของคุณในระหว่างที่คุณทำสมาธิอย่างเงียบๆมนุษยชาติหลายล้านคนดิ้นรนเพื่อเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาว่าพวกเขาเป็นมากกว่าร่างกายมนุษย์และยังคงมีคนที่บริโภคกินจิตสำนึกของอาณาจักรสัตว์และอาณาจักรมหาสมุทรด้วยการกินเนื้อสัตว์ต่อไปโลกของคุณถูกสร้างขึ้นมาเหมือนภาพยนตร์หรือละครและทุกคนก็ไร้ความรู้และปฏิบัติตามบทที่เขียนไว้โดยไม่ได้ตั้งคำถามตอนนี้เป็นเวลาที่จะมองไปรอบๆและดูทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏโดยไม่ปิดบังข้อมูลที่คุณอ่านหรือได้ยินนั้นเป็นข้อมูลเท็จโดยสิ้นเชิงเว้นแต่จะได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่แสดงให้เห็นความจริงงานอันดับแรกของคุณที่จะอยู่ในความถี่สูงหากคุณต้องการเอาชีวิตรอดจากการเปลี่ยนแปลงนี้และย้ายไปสู่ความหนาแน่นที่สูงไม่เช่นนั้นคุณจะถูกย้ายไปยังดาวเคราะห์3มิติที่คล้ายกับโลกแม่ไกอาไม่มีอะไรและไม่มีใครสามารถอยู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้ได้พันธมิตรที่คุณเรียกว่าไม่มีเบาะแสเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นมีเพียงพระเจ้าเราปรมาจารย์สวรรค์และกองกำลังแสงกาแล็กติกกลุ่มเล็กๆเท่านั้นที่ตระหนักถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นความมืดกำลังจะหายไปจากโลกความสิ้นหวังของเหล่าวิญญาณมืดจะไม่ช่วยพวกเขาจากการสูญพันธุ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกตอนที่คุณพบในช่วงเวลานี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นกระบวนการชำระล้างสิ่งสกปรกที่หยิบขึ้นมาจากความเป็นจริงแบบโฮโลแกรมโปรดเข้มแข็งและมุ่งความสนใจไปที่ปัจจุบันฉันและทีมงานพร้อมที่จะพบกับทุกคนหลังจากการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์บนโลกใบใหม่โปรดรับความรักและการสนับสนุนของฉันด้วยการเดินทางของคุณใกล้จะจบลงแล้วขอบคุณเอกอัครราชทูตกองกำลังแสงกาแล็กติก